วยไทยรายวันมาดูคู่รองทางช่อง9กันบ้างนะครับผมยืนอยู่กับนักชกในฝั่งของมุมแดงครับมาแล้วครับจอมลุยขาโหดเลยนะครับเจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงครับสวัสดีครับเจ้าจ๋อโอ้โหแหมลิงแต่ว่าผิวเข้มหน่อยครับแสดงว่าลิงมาจากภาคใต้ครับเด็กที่ไหนเนี่ยเด็กจังหวัดสตูลครับอ๋อเด็กจังหวัดสตูลเราเป็นเครือญาติอะไรกับเสกสรรไหมไม่แต่รู้จักกันครับรู้จักกันไหมบางเขาเคยไปเยี่ยมที่ใกล้เขาเคยไปเหมือนบ้านใกล้ๆกันมั้งครับใช่ไหมก็เลยไปเยี่ยมที่ค่ายครับคือเราก็เลยชอบสไตล์ของเสกสรรผมชอบนานแล้วชอบนานแล้วครับลีลาการชกก็เลยถอดแบบมาจากเสกสรรเลยครับมั่วกว่าเสกสรรมั้ยเนี่ยมั่วกว่ามั่วกว่าอีกโอ้โหขนาดคนไม่ยอมคนนี่ยังเป็นรองเรานะครับส่วนการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับในไฟนี้เนี่ยเราเตรียมตัวมากี่วันเตรียมตัวเดือนนึงครับโอ้ซ้อมนานมากเลยอ่ะนะครับซ้อมอยู่ที่ตอลังงูครับจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลตอลังงูเนี่ยในค่ายตอนนี้เนี่ยมีใครเป็นคู่ซ้อมให้กับเราบ้างครับในค่ายเลยอ่ะพากินครับคุณศึกเพชรขาวตระกูลตอลังงูทุกคนอ่ะช่วยซ้อมช่วยปั้มผลงานล่าสุดเราต่อยกับใครไว้ไปครับโชคอุญชรครับเป็นไงแพ้ลูกไหนเขาว่ะฝีมือเหรอเข้าไม่ถึงครับโอ้เข้าไม่ติดตัวเลยอดโชว์ลูกมั่วของเราเลยอ่ะครับนะครับเขาใช้ฝีมือดีกว่าเนอะครับแล้ววันนี้จะเจอใครเจอเด็กอุนชอนครับเป็นไงเคยเจอมาไหมในอดีตไม่ครับไม่เคยเจอแล้วเคยศึกษาเทปของเขาไหมเนี่ยในคู่มันมวยไทย SMMTV เนี่ยเคยดูไหมเนี่ยไม่เคยดูอีกครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไว้ยังไงหรือก็มั่วเหมือนเดิมดิลุยเหมือนเดิมลุยครับใช่ไหมเรามวยไม่มีตำราอยู่แล้วครับส่วนน้ำหนักตัววันนี้เนี่ยเรามาเท่าไหร่ครับเมื่อช่วงเช้าร้อยยี่สิบเอ็ดครับวันนี้เวทเท่าไหร่121ครับเฮ้ยสบายสบายเลยครับไม่ต้องลดเลยหรอครับโอ้กินอิ่มนอนหลับครับคือเป็นเวทที่เราปล่อยขึ้นมาครับต่ำสุดของเราทำได้เท่าไหร่110ครับโอ้โหทำไมมันปล่อยมาเยอะจังอ่ะไปเพิ่งรู้เมื่อวันศุกร์ครับอ๋อเพิ่งรู้เมื่อวานนะสิครับใช่ไหมครับอ๋อคือเราเป็นมวยแทนคู่ชกเรามวยแทนด้วยไหมครับคือมวยแทนด้วยกันทั้งคู่ก็เลยปล่อยเวทขึ้นมาเลยครับคือไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปคุมอะไรอะนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวการฟิตซ้อมเนี่ยดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นมวยแทนมาซ้อม 2-3 วันไม่ใช่นะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจะไปพักผ่อนน้ำหนักไม่มีปัญหาละปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19มาจากจังหวัดบ้านเกิดอะสตูลครับก็ซ้อมอยู่สตูลก็บ้านเกิดก็สตูลนี่แหละครับฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะครับเสกสรร2ป่ะเนี่ยเสกสรร2สแกงามเราต้องเป็นเสกสรร3ครับใช่ไหมนี่แหละครับเสียงของเจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงนะครับก็มีความมั่นใจครับว่าวันนี้น่าจะชนะครับฟังเสียงของเจ้าจ๋อไปแล้วนะครับข้ามมาดูคู่ต่อกรของเขากันบ้างนะครับเดชกุญชรแป๋งกองปราบครับสวัสดีครับเจ้าจ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นมวยแทนนะผมก็แทนครับแทนเหมือนกันเหรอรู้ตัววันไหนอ่ะเมื่อวานครับรู้ตัวเมื่อวานเฮ้ยแล้วการฟิตซ้อมเป็นไงก็ซ้อมเรื่อยๆครับซ้อมเรื่อยๆอยู่กับแป๊ะมินบุรีอ๋ออยู่ค่ายมวยเพชรสิริยิมอยู่กับพี่แป๊ะมินบุรีอยู่กับเพชรดำสอสง่าการช่างเดิมอ่ะครับใช่ไหมครับเพชรดำวายุน้อยวายุน้อยต่อยอาทิตย์หน้าครับก็คงต้องซ้อมรอรายการมาด้วยกันครับนะครับร่างกายเป็นไงช่วงนี้รู้ตัวเมื่อวานอ่ะอยากจะรู้มากเลยว่าซ้อมมาปะเนี่ยก็วิ่งอยู่ครับปั๊มกับเพื่อนปั๊มเป็นเพื่อนกับเพื่อนอ่ะนะครับแล้วก็วิ่งคือเหมือนซ้อมมาอยู่แล้วอ่ะไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนน้ำหนักตัวเนี่ยมีปัญหาป่ะผมมันปล่อยขึ้นมาเลยอ่ะเราต่ำสุดเราทำได้อะไรเนี่ย113 113ครับนะครับวันนี้ชกเท่าไหร่121โอ้วันนี้121ต่ำสุด113ชก121ไม่มีปัญหาแน่นอนครับนะครับครับนะครับโอเคมั้ยเนี่ยโอเคครับโอเคเนื้อตัวนี่ดูหน่อยเฮ้ยทำไมไม่มีกล้ามเลยอ่ะหรือว่าหุ่นเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าซ้อมดีซ้อมไม่ดีหุ่นยังไงมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดต่อยใครไว้ตะเภาแก้วครับตะเภาแก้วเป็นไงแพ้ครับแพ้ลูกไหนหมดแรงหมดแรงครับซ้อมมาป่ะเนี่ยล่าสุดอ่ะล่าสุดครับต่อยกับตะเภาแก้วก็ซ้อมนิดนึงซ้อมนิดนึงแต่ว่าซ้อมไม่เยอะแต่ว่าไฟนี้ก็ซ้อมนะครับ
แล้วแผนการชกระวางไว้ยังไงดีเจอเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อนี่เขาบอกว่าถอดแบบมาจากเสกสรรเลยอ่ะก็ดูมีนักชกในดวงใจไหมมีครับใครอ่ะเพชรดำเหรอไม่ครับยุทธศักดิ์ครับฮะยุทธศักดิ์ครับศักดิ์บุรีรัมย์ครับก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันครับใช่ไหมเราก็ฝีมือใช่ไหมมวยเข่าครับเรามวยเข่าแต่ชอบยุทธศักดิ์ครับแปลกดีเหมือนกันนะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับน้ำหนักไปปล่อยก่อนคุ้มเท่าไหร่หนักไปครับ56ประมาณ56กิโลกรัมนะครับเอาฝากแฟนมวยชาวสุรินทร์หน่อยแล้วก็แฟนรายการที่1วันนี้เราเป็นมวยแทนรู้ตัวเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฝากแฟนมวยหน่อยเต็มที่ครับเย็นนี้ครับก็วิ่งรอรายการอยู่แล้วนะครับนี่คือโชคกุญชรเด็ดเด็ดกุญชรแหมชอบจำสลับกันเด็ดเด็ดกุญชรนะครับเด็ดกุญชรแปลงก้องปราบครับ